โอเคครับแล้วตอนนี้เราก็จะเทสว่าแบตเตอรี่เก็บไฟไหมนะครับลองเอาไฟที่ต่อไว้ออกนะครับแล้วก็วัดว่าไฟยังมีเก็บบรรจุไหมนะครับต้องมีโวลต์ไหมโอเคครับเนี่ยนะขึ้นเนาะขึ้นแบตเตอรี่เอาสายบวกไฟบวกออกแล้วนะครับก็โวลต์ยังขึ้นนะครับก็แสดงว่าแบตเตอรี่ก็ยังเก็บนะแต่ก็ว่ากระแสแอมป์ไม่แน่ใจนะครับโอเคระหว่างนี้เราก็จะชาร์จแบตก่อนเอาชุดนี้มาชาร์จนะครับแบตเตอรี่ใช้สัมภาระนี้ชาร์จก่อนลงมาเลยมาชาร์จที่ไว้ก่อนแล้วกันล่างเลยมั้งข้างล่างเลยนะจะได้มีเอกาเอาสะพายคอมเงินชาร์จก่อนชาร์จไปได้ยังไงพันเยอะนะเป็นแนวทางนะครับลองดูอันนี้ชาร์จด้วยกันชาร์จรุ่นใหม่ชาร์จเท่าที่มีนะครับก็น่าจะชาร์จได้อยู่5โวลต์ก็โอเคอยู่ตอนนี้เราจะมาเช็คสวิตช์ตัวนี้นะครับเดินหน้าถอยหลังไม่ได้อยู่นะครับก็สายมันหลุดอยู่อ๋อนี่ชุดน็อตมันยึดน่าจะลำบากอยู่นะครับเดี๋ยวจะแตกไหมเนี่ยขึ้นมาแรงเปล่ามีปัญหานะครับโซนด้านหน้าฝาโครงด้านหน้าเปิดยากนะเนี่ยใจงัวลงไปแรงขึ้นไม่แน่ใจว่าใช้ไม่แรงยกหรือไม่นะครับมีน้ำหนักเยอะนะครับดูก่อนถอดท่าไหนอ๋อนี่ต้องถอดฝาโครงด้านหน้าก่อนนะครับตัวนี้หรือเปล่านะครับนี่แล้วก็พยายามจะซ่อมรถให้ท่านเห็นนะครับว่ามันยากอยู่นะครับมันเป็นคันใหญ่ๆก็ต้องใช้ไม่แรงนะครับอันนี้มันอะไรเราใช้มือยกพอดีว่ามีพลังเยอะอยู่ใช้มือยกเอาหายอย่าซีเรียสนะครับอย่าซีเรียสมุกเล็กๆน้อยๆนะครับดูได้เฮฮาสบายใจนะครับเห็นช่างแมวซ่อมได้หมดเลยรถไม่ซ่อมครับมีอะไรก็ซ่อมหมดพยายามจะซ่อมครับไม่เป็นก็พยายามจะทำนะครับไม่ได้เก่งอะไรตรงไหนทำได้แล้วก็พยายามทำนะครับขอด้านล่างอีกนะครับมีตะแคงข้างครับตะแคงข้างเอาท่านี้แล้วกันง่ายนะตอนรถจริงๆตะแคงนี้ได้ก็ดีไม่รู้อ่ะมีเครื่องแบบตะแคงแล้วนะครับไม่ได้ต้องได้นะครับจะปล่อยเยอะนะครับทำเหมือนรถจริงๆดีห้ามตะแคงนี่ได้หมดแล้วมีเครื่องยกนั่นเลยปัญหาน้ำมันจะไหลออกแล้วช่างแมวผ่าเครื่องให้เห็นเลยนะครับยกโชว์เลยเครื่องตรงฝั่งนี้นี่หาเครื่องไม่ใช่อันนี้ผ่าเครื่องรถไฟฟ้านั่นแหละแหมคนละเครื่องกันท่านแหมเอาไม่ออกอย่างเดียวพอตอนนี้จะถอดฝากระโปรงก็ค่อนข้างจะยุ่งยากอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้สปอร์ตเราออกมาแล้วนัดน็อต2ตัวเนี่ยโอ้ติดพวงมาลัยอีกอ๋อตอนนี้มีคอนโทรลอยู่นะครับเนี่ยอ้าวอันนี้ใครมันจ้ำเลยวะเนี่ยนี่ไงหายไป2เส้นไอ้หายไปเส้นหนึ่งอ้าวนี่ไงครับจ้ำยังไงวะเนี่ยสายมันหลุดมั้งเนี่ยโอ้บักกี้ไม่ถูกมั้งเนี่ยนะต้องต้องแยกกันเดี๋ยวไปมาตรงกลางรอไว้ใช่ไหมครับ
น่าจะใช่ไม่แน่ใจตัวไหนเป็นไฟเหมือนตัววิกไอประตูมันนั้นต้องลองครับตัวนี้ฝั่งนี้อีก อะไรเนี่ยนี่อีกครับคนซ่อมแล้วเนี่ยรอยเขาซ่อมมาแล้วระวังยาป่ะนี่น่าจะวางมากมีปัญหาเรื่องสายหลุดนะฮะแล้วก็จำมือสบายอยู่แล้วจังแมวไอ้นี่หลุดมาจากไหนกันเนี่ยยากกว่านี้ต้องมาแล้วอย่าหลุดมาเยอะนะฮะหลุดมาเยอะไล่วงจรเก่งเหรอครับท่านเราวิชาเดี๋ยวบักกี้ชุดนี้ก่อนละกันลองดูก่อนแยกกัน3เส้นนะให้เป็นเดินหน้าถอยหลังนะครับตรงนี้คือไฟคอนโทรลแต่ติดอะไรบ้างไม่แน่ใจหลายอย่างอยู่เนี่ยนี่ซื้อกุญแจป่ะเนี่ยนะคุณนี่อาจจะไม่ได้ใช้หรือเปล่านะมาดูนะครับมีเราเปิดกุญแจแล้วก็มารอไฟมารออะไรใช่ไหมมีกุญแจป่ะไม่แน่ใจคืนนี้ยังไม่รู้ว่าเส้นไหนเป็นขากลางนะครับแต่ว่าคู่แดงกับดำเนี่ยในสามขาในวัดด้วยก่อนคือเสียอยู่ว่าทำไมเขาจ้ำตรงนะครับเดี๋ยววัดด้วยก่อนทาง X1 นะครับวันนี้เราถอดฝากระโปรงออกมานะครับวัดดูสวิตช์ก่อนว่าเสียไหมนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับวางไว้หรือเปิดปิดครับมือได้แล้วได้อยู่ได้อยู่ได้แต่ขึ้นไหมเนี่ยขึ้นอยู่นะขึ้นเปิดฝั่งโน้นเปิดฝั่งนี้ขึ้นไม่เสียเนี่ยโอเคขึ้นไม่เสียนะครับโอเคไม่เสียเราก็จะบักกีทดลองก่อนนะครับว่าตัวนี้น่าจะเป็นเดินหน้าถอยหลังนะน่าจะเป็นสีดำตรงกลางนะครับตัวนี้สุ่มก่อนแล้วกันเดากันดำกลางนะครับรถสปอร์ตเราค่อนข้างจะคันใหญ่นะต้องทำอย่างระมัดระวังเดี๋ยวสีถลอกปอกเปิกอีกนี่ขึ้นมาแรงมันขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวขึ้นมาแรงของจริงไอ้นั่นคันเล็กของเราคันใหญ่กว่านะครับเลยต้องใช้มือยกเราเดี๋ยวร้อยแล้วใหญ่ตรงไหนวะเนี่ยใหญ่สำหรับเด็กนะครับไม่ใช่สำหรับผู้ใหญ่คนละมุมมองนะของถ้าของเด็กก็ถือว่าเป็นคันใหญ่แล้วนะครับแต่สำหรับผู้ใหญ่ก็ถือว่าเป็นคันเล็กนะครับถ้าเป็นมุมมองของเด็กก็รถคันนี้ถือว่าเป็นคันใหญ่มากนะครับสปอร์ตแล้วครับกี่กันนะครับกี่กันถ้าไม่ใช่ก็สลับสีนะครับขอเทสทีละชุดก่อนนี่เขาเรียกทวิกอะไรทวิก3ทาง2ทางปิดเปิดธรรมดานี่แหละปิดเปิดก็คล้ายๆ2ทางนั่นแหละทางดิคล้ายงั้นแหละมีตรงกลางไงกลางก็คือกลางคือว่างปิดมีตะกั่วเก่าอยู่นะครับสวิตช์เป็น3จังหวะโอเคมาคีย์ชุดนี้กันรู้ได้ไงว่าตรงกลางดำเดาครับงั้นไม่เดาดูจอนใช่ไหมโอ้เดาครับจอนครับก็เดาก่อนไล่สายอยู่นี่ไงก็นี่ไงก็มองจากสายที่เข้ามาครับดำมันอยู่ตรงกลางเลยครับอ้าวแล้วก็เดาจากตรงนี้นะครับไม่ใช่
ก็ต้องรอครับท่านก็เข้ามาอย่างนี้ก็ต่ออย่างนี้สวิตช์นี่ยังงงๆกับเขาอยู่นี่มีผ่านฟิวนะครับปิดเปิดมันมีสีดำนี่ด้วยนะเนี่ยหลุดมาตรงไหนเนี่ยรอยหลุดก็อันนี้โอ้อย่ามั่นใจขนาดนั้นครับเดี๋ยวต้องวัดไฟดีก่อนเดี๋ยวรถก็พังงานเข้าอีกราคาแพงมันสปอร์ตพังงานเข้าอีกงานนี้เขามีประกันเปล่าคือเบิร์ดช็อตมาต้องเรียกประกันอีกงานเข้าอีกนะครับต้องระมัดระวังเดี๋ยวก็จะลองเทสดูก่อนแล้วกันครับเทสให้เขาเดินหน้าถอยหลังได้ก่อนแล้วกันมานี่ก็จะลองเอาแบตเตอรี่ที่พี่แชมป์เมื่อกี้นะครับลองดูปักสายแล้วดูซิพอจะขับเคลื่อนวงจรได้ไหมนะครับดูแบ่งไฟก็น่าจะเท่าไหร่แล้วตอนนี้